แม่จะเอาไหนขวานี่ใช่ไหมพี่เอสุภชัยแกเป็นคนนครศรีธรรมราชคนบ้านตรงคีรีแม่ปัจจุบันแม่ปีปัจจุบันพักเลยแล้วแกชวนผมไปเที่ยวบ้านเกิดอำเภอเล็กๆที่คนใจดีมากๆแต่มีตำนานหลายอย่างที่ต้องเป็นคนถิ่นเท่านั้นถึงจะเล่าให้เราฟังได้สนามรบเลยเป็นสนามรบที่เป็นตำรานอกกรุงสามัญคนที่นี่เขาไม่เชื่อว่าจะตัดสินถูกปีด้วยเจ้าจันและนี่คืออาสาพระไปหลงคนถิ่นพาเที่ยวเอสุภชัยคนบ้านพรมคีรีน้ำตกวังลุงครับเป็นน้ำตกที่เงียบสงบไม่มีคนเลยอะแต่ว่าอากาศดีมากมากมีม่านน้ำตกแบบนี้ด้วยนะปิดท้ายการท่านผู้ชมหลังจากร้อนแรงสัปดาห์ที่แล้วกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณสุพัฒนานาคผิวรายงานสิทธิทันตกรรมของประกันสังคมมันด้อยกว่าสิทธิบัตรทองรวมถึงสิทธิสวัสดิการราชการเป็นการรายงานผลการตรวจ